สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทองคำทุบใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามีข่าวนะคะเกี่ยวกับสงครามเนี่ยเข้ามากระทบนะคะโดยทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ทำการซ้อมรบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังถอนกำลังออกอะไรแบบนี้นะคะทำให้เขาผ่อนคลายความกังวลของสงครามลงนะคะส่งผลให้ทองคำเนี่ยทุบอย่างแรงเลยนะคะเมื่อวานจากราคาที่อยู่ที่แนวต้าน1880เนี่ยนะคะทุบลงมาถึง1850เลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้วันนี้เราจะเทรดยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะโอเคมาดูกราฟทองกันนะคะอันนี้นะคะคือกราฟทองคำในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยราคาทุบลงมาแรงก็จริงนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นแพทเทิร์นของการเป็นขาลงโอเคไหมแค่ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่ได้ทำ2สวิงที่ตีลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ามีโอกาสอยู่นะคะที่ราคาจะไปทำนิวไฮหรือว่าขึ้นไปถึงแนวต้านเดิมได้นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์จากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนนะแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือว่าราคาเนี่ยสร้างโซนอะไรอันหนึ่งที่เราเห็นนะคะก็คือนี่ถ้าเกิดว่าใครติดตามคอนเทนต์หน้าเพจอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้ราคาสร้าง QM ทิ้งเอาไว้ให้เรานั่นเองนะคะซึ่งเห็นไหมว่าโลล่าสุดที่เขาทำเนี่ยต่ำกว่าโลก่อนหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ราคาจะขึ้นไปเทสที่โซน QM นะคะแล้วจะปรับตัวลงหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูหน้างานโอเคไหมคะแต่ทีนี้นะคะลองดูซิว่าโซน QM อยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะเราจะได้รู้นะคะเราก็ใช้ฟิโบกลางเลยอ่ะกลางลงมานะคะนี่ QM ได้แล้วโซน QM นะคะจะอยู่ที่ 78.6 ถึง 61.8 แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยตั้งแต่กรอบราคา1866จนถึงประมาณ1872เนี่ยนะคะจะเป็นโซนที่เราอาจจะได้พิจารณาเทรดเซลล์กันทันไหมคะโซนนี้นะ1866ถึง1872นะคะเราอาจจะได้พิจารณาเซลล์ทันไหมแต่ทีนี้อยากจะให้ทุกคนลองดูตรงนี้ค่ะอ่ะฟิล์มจะพามาดูในกราฟไทม์เฟรม4ชั่วโมงหลายๆคนอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นยังอันนี้นะคะมันเป็นพฤติกรรมทองพฤติกรรมนึงค่ะคือปัจจุบันเนี่ยราคามันดันตัวเองกลับขึ้นมาและยืนเหนือแนวรับ1850ได้เห็นไหมถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวจะไฮไลท์ให้เห็นนะคะนี่แนวนี้เห็นไหมคะ1850ทิ้งแค่ไส้เอาไว้นะคะแต่เนื้อเทียนเนี่ยยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ฟิล์มบอกเลยนะคะมันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ราคามันอาจจะทำนิวไฮอีกครั้งนึงก็ได้นะคะหรืออาจจะนะคะถ้าเกิดว่าแรงขายมีเยอะเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ขึ้นมาถึง QM แถวๆแนวต้าน1770แล้วอาจจะย่อตัวลงมาแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีดีมานด์ที่รอรับอยู่อีกทีนึงนะคะก็แถวๆ1830เราก็อาจจะได้บายกันแถวๆนี้อีกครั้งนึงนะคะแล้วราคาอาจจะขึ้นแบบนี้ก็เป็นได้โอเคมั้ยคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าอยู่ๆดีมานด์เยอะเลยนะคะมีแรงซื้อดันเข้ามานะคะที่จะให้ดูก็คือแบบนี้ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นมาถึง QM จริงแต่ไม่ได้ขึ้นมาถึงเฉยๆคือสร้างอาจจะสร้างแพทเทิร์นอะไรมาบางอย่างเช่นยกไฮยกโลมาเดี๋ยวอาจจะยกไฮยกโลมาแบบนี้แล้วอาจจะสร้างดีมานด์ขึ้นมาด้วยการที่เราจะเซลล์ QM เนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราควรที่จะเซลล์เนื่องจากเหตุผลอะไรและจุดที่เราจะทำกำไรคือตรงไหนถ้าเขาเป็นแบบนี้นะถ้าสร้างดีมานด์ขึ้นมาด้วยยกไฮยกโลมาด้วยนะคะเราอาจจะได้เก็บกำไรขาเซลแค่สั้นๆโอเคไหมคะแล้วก็อาจจะต้องกันทุนไว้จะลงต่อหรือไม่ลงต่อเนี่ยค่อยว่ากันนะคะอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองทันไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะแผนในวันนี้แผนเซลแน่นอนเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ QM แถวๆ1866ถึง1872เดี๋ยวรอราคาเข้าโซนแล้วก็พิจารณาเข้าเทรดอีกทีนึงนะคะรอสัญญาณกลับตัวก่อนนะคะส่วนแผนบายตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้อง Telegram นะคะเราน่าจะยังถือไม้กันอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฟิล์มส่งสัญญาณให้ทุกคนนะคะบายตั้งแต่1852ถึง1850นะคะแล้วก็ SL ไว้ที่1844เส้นสีแดงเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็บวกกันอยู่ประมาณ600-700จุดนะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าใครพอใจกำไรแล้วก็ปิดออกไปก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้อยู่แล้วแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะขึ้นถึงแนวต้าน1860 TP แรกเราอาจจะไปเก็บที่1860ก็ได้นะคะถ้าขึ้นยืน1860ได้ต่อนู่นล่ะค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นถึง QM ก็แถวๆ1870นั่นเองนะคะถ้าใครยังมือว่างอยู่รอให้ราคาชัดเจนกว่านี้ก่อนก็ได้นะคะให้เขาสร้างแพทเทิร์นที่เราสามารถบายได้อย่างสบายใจค่อยเข้าบายอีกครั้งก็ได้หรือจะไปรอเซลล์ที่ QM เลยก็ได้เหมือนกัน
ั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแผนทองคำวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยพฤติกรรมทองนะคะบอกตลอดเลยนะคะว่าพฤติกรรมทองมันสำคัญมากๆแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่มีลักษณะพิเศษมีลักษณะเฉพาะตัวเยอะมากเห็นไหมว่ามันลื่นลงมาก็จริงแต่สุดท้ายมันดันกลับขึ้นไปยืนเหนือราคาในระยะ1850ได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีสอนในคลาสเรียนวันนี้แล้วนะทุกคนวันนี้วันที่16กุมภาใช่ไหมคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะรอเลยค่ะเตรียมเสบียงเตรียมสมุดปากกาเตรียมหัวใจเตรียมสมองให้โล่งๆเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามารับความรู้กันในวันนี้นะคะพฤติกรรมทองนะคะ2022นะคะอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะรอเรียนได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในห้องเรียนบอกเลยว่ายังทันนะทุกคนยังทันนะคะเงื่อนไขตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเติมเงิน500เหรียญนะคะหรือไม่แน่ใจว่ามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าลองทักถามแอดมินได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะคะเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะเรียนสัมมนานะคะเทรดทอง2022ได้นะถ้าเกิดว่าเรียนวันนี้เรียนสดไม่ทันคุณสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้โอเคไหมสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมทองนะคะมันสุดยอดมากถ้ารู้พฤติกรรมทองเนี่ยการเทรดทองจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเยอะโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะคะ6:30 นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ